เหอหลานเลี้ยงเองกับมือใหญ่ฝันดีปลื้มใจเป็นอากงหลงน้องเจล่าสุขไม่น้อยมีสมาชิกใหม่ตั้งแต่วันแรกที่หลานเจล่าลืมตาดูโลกอีกไม่กี่วันก็จะอายุครบ2เดือนแล้วด้านคุณตาหรืออากงใหญ่ฝันดีก็เหอหลานหนักมากอุ้มเองเลี้ยงเองกับมือคอยอ่านหนังสือและร้องเพลงกล่อมหลานนอนเป็นประจำงานนี้คุณแม่ป้ายแดงจินนี่จุฑาภักดิ์แทบไม่ต้องเหนื่อยเลยสักนิดแถมตอนนี้ในอินสตาแกรมของใหญ่ฝันดีก็มีแต่รูปและคลิปหลานสาวตัวน้อยเต็มไปหมดแม้บางวันอากงจะแอบบ่นว่าเลี้ยงหลานเจล่าก็ว้าวุ่นบ้างแต่เชื่อว่ากงกงก็มีความสุขไม่น้อยที่มีสมาชิกคนใหม่เพิ่มเข้ามาในครอบครัวแล้ววันนี้เราก็ได้รวบรวมโมเมนต์น่ารักน่ารักของกงกงและหลานเจล่ามาฝากกันดูแล้วก็อดจะยิ้มตามไปด้วยเลย